มาเริ่มต้นที่ข่าวสำคัญและเป็นข่าวที่น่ายินดีกันก่อนนะครับสำหรับคนไทยเรานะครับคุณนิยาครับค่ะเมื่อวานนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประดิษสถานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับเชิญไปประดิษฐานณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะคะโดยเมื่อวันที่5ธันวาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติค่ะจากนั้นในวันที่13กรกฎาคม2565ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่วนพระเศียรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและจะเสด็จไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะครับและในวันที่13ตุลาคมนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพียงกันนะครับโดยเพจพระลานนะครับก็ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการเดินทางการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะไปร่วมเฝ้ารับเสด็จในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้นะครับโดยในวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมนะครับมีการจัดเดินรถโดยสารธรรมดาขอสอมกนะครับให้บริการฟรี4เส้นทางมีพื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีนะครับมีบริการเรือข้ามฟาก3ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาบริการเรือโดยสารไฟฟ้านะครับมายสมาร์ทเฟอร์รี่2เส้นทางแล้วก็ผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณพิธีนะครับก็ต้องมีการตรวจ ATK นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะครับตามจุดตรวจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการจุดบริการนะครับเหมือนคล้ายๆกับงานที่ในหลวงท่านเสด็จไปเมื่อปีที่แล้วนะครับค่ะสำหรับรถโดยสารเฉพาะกิจของทางขอสอมก4เส้นทางนะคะจะจอดรับส่งทุกป้ายนะคะมีเส้นทางสโมสรกองทัพบกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรมทางหลวงเส้นทางที่2ค่ะเป็นเส้นทางสนามสุพัชราศัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมทางหลวงเส้นทางที่3คือเส้นทางวงเวียนใหญ่โรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะแล้วก็เส้นทางที่4เส้นทางสนามหลวงโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะโดยรถโดยสารของขอสอมกเฉพาะกิจนี้นะคะถ้าต้นทางเที่ยวแรกเนี่ยจะออกตั้งแต่8โมงเช้าค่ะและถ้าต้นทางเที่ยวสุดท้ายคือเวลา4โมงเย็นนะคะหรือจนกว่าผู้มาร่วมงานจะหมดจากพื้นที่แล้วรถก็จะปล่อยออกจากต้นทางทุกๆ20นาทีนะคะเมื่อผ่านการตรวจคัดกรอง ATK ที่จุดกรมทางหลวงนะคะก็จะมีรถโดยสารนำท่านเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติค่ะในส่วนของจุดตรวจ ATK ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมสามารถเดินเข้าสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติได้เลยจะมีจุดตรวจ ATK อยู่2จุดนะคะจุดแรกก็คือกรมทางหลวงแล้วก็จุดที่2ก็คือโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะรถของขสมกจะไปส่งท่านใน2จุดนี้ค่ะแล้วก็เมื่อท่านตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีรถนำท่านไปสู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติต่อไปนะคะส่วนใครที่นำรถไปนะคะท่านสามารถที่จะนำรถไปจอดได้ค่ะเขาเตรียมจุดจอดเอาไว้ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะ
ที่สโมสรกองทัพบกค่ะจอดได้200คันนะคะพอจอดรถปุ๊บก็จะมีรถชัตเตอร์บัสนะคะบริการนับรับส่งณจุดพักคอยอีกจุดนึงนะคะก็จะเป็นที่กระทรวงพม.ค่ะจอดได้320คันแล้วก็อีกจุดนึงคือสนามสุพัชราศัยก็สามารถจอดได้200คันด้วยกันนะคะแล้วรวมถึงท่านสามารถจะท่านสามารถจะเดินทางด้วยการใช้บริการเรือข้ามฟากได้นะคะก็จะมีที่ท่าเรือท่าช้างนะคะท่าเรือวัดตะคังแล้วก็ท่าเรือวัดอรุณนะคะเป็นท่าเรือข้ามฟาก3ท่าในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าจะเป็นเรือไฟฟ้าก็ได้นะคะทางกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาร่วมกับบริษัท e-smart transport นะคะจัดให้บริการเรือไฟฟ้าท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างนะคะแล้วก็ท่าเรือนนทบุรีมาถึงท่าเรือท่าช้างนะคะเรือก็จะออกให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าเลยค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับและในขณะเดียวกันนี้นะครับก็จะมีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านทิศใต้ภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานฝั่งถนนพิษณุโลกนะครับให้บริการตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเสร็จพิธีนะครับแล้วก็มีจุดจอดรถบริการน้ำดื่ม3จุดที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมกรมทางหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับมีจุดบริการทางการแพทย์นะภายในพื้นที่ก่อสร้างอุทยานแล้วก็มีจุดบริการรถสุขานะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะไปเฝ้ารับเสด็จนะฮะอย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยนะครับอันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าบัตรประชาชนจะต้องใช้ในการตรวจคัดกรองในจุดต่างๆด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีภาพหนึ่งคุณนิตยาในระหว่างพิธีนะครับที่มีการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ไว้ที่ฐานเนี่ยนะครับมีคนถ่ายภาพจับภาพได้นะครับภาพของพระอาทิตย์ทรงกรดนะครับในคือก็นี่นะฮะภาพนี้นะฮะค่ะคืออันนี้แล้วแต่จะตีความกันแต่ว่าหลายคนบอกโอ้นี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนักนะครับแล้วเมื่อวานเนี้ยบรรยากาศของกทม.เนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนตอนแรกยังคิดว่าฝนหมดไปแล้วเลยแต่เมื่อวานตอนกลางวันในพื้นที่กทม.ไม่มีฝนนะคะฝนไปตกอีกทีก็คือตอนค่ำเลยอะค่ะก็เลยแบบโอ้เมื่อวานนี้ก็ถือว่าสภาพอากาศบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเป็นใจสำหรับพิธีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มากๆเลยนะคะครับคือถ้าใครช่วงนี้ถ้าใครมีโอกาสผ่านไปทางบริเวณนางเลิ้งสนามม้านางเลิ้งเก่าซึ่งกำลังจะกลายเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับหรือแม้แต่วิ่งข้างหลังผ่านวังสนจิตก็จะเห็นเขากำลังทำการก่อสร้างอะไรกันอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็แล้วอีกหน่อยเนี่ยถ้าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราจะสามารถมองเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจากเห็นมาแต่ไกลเลยจากหลายจุดของกรุงเทพมหานครนี่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่นี่ผมก็หลายคนบอกตั้งตารอคอยนะครับว่าจะได้เข้าไปในสถานที่ที่แบบที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเข้าไม่ได้ค่ะนะค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยผมเคยนะน้าเนี่ยเขาชอบเล่นม้าค่ะเราก็อยากจะไปดูม้าแข่งให้เขาก็พาไปด้วยเขาไม่ให้เด็กเข้าโอ้เขาไม่ให้เด็กเข้าค่ะนะแต่ตอนเนี้ยอีกหน่อยสักคนจะเข้าได้หมดเลยค่ะนะครับเพราะมันจะกลายเป็นที่พักผ่อนที่เรียนรู้นะครับเป็นจุดสำคัญของกรุงเทพมหานครของเรานะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่ได้ทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์นะครับให้กับประชาชนคนไทยไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกันนะครับค่ะ